ยับไปดูอีกจุดหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานค่ะชวนคุณผู้ชมไปกันที่ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ขอนแก่นค่ะแต่อีกด้านหนึ่งขอนแก่นก็พยายามที่จะพัฒนาสำรวจเมืองเพื่อให้คนที่อยู่ในเมืองได้ใช้ประโยชน์พื้นที่จริงๆนะคะหมุดนี้ค่ะปักหมุดรายงานจากคุณณัฐวุฒิกรมภักดีเครือข่ายเพื่อนคนไร้บ้านค่ะเล่าถึงกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าขอนแก่น Temporary City Talk Series นะคะพาพลเมืองผู้ใช้ชีวิตในขอนแก่นไปเดินลัดเลาะตามตึกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมีความพัฒนาค่อนข้างสูงนะคะที่ขอนแก่นแต่อีกด้านนึงขอนแก่นก็มีภาพของคนไร้บ้านค่อนข้างเยอะค่ะดังนั้นภาพนี้จึงมีความพยายามไปคุยกับคนไร้บ้านซึ่งสะท้อนภาพความเหลื่อมล้ำของเมืองได้เป็นอย่างดีนะคะบ้านโฮมแสนสุขเขาไปกันที่นั่นค่ะไปสำรวจการเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงของคนที่อยู่ในเมืองนะคะแล้วก็ไปอีกจุดนึงด้วยค่ะที่ชุมชนมิตรภาพชุมชนริมทางรถไฟที่ขอนแก่นจุดนั้นเป็นเส้นทางเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าคนในริมรางกำลังถูกให้รื้อให้ไล่ออกจากพื้นที่นะคะเป็นโครงการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยพัฒนารถไฟความเร็วสูงแล้วก็มีความพยายามที่จะไล่ผู้คนที่ไปอยู่ในจุดนั้นค่ะด้านหนึ่งมีข้อเสนอจากงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมบ้านมั่นคงชุมชนมิตรภาพนะคะวิจัยโดยคุณสุทธิการปัตตาลาโพนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งรายละเอียดในงานวิจัยมีข้อเสนออยู่ว่าจะทำอย่างไรให้เมืองสามารถที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองแม้ว่าวันนี้ยังไม่สามารถมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงได้ลองไปฟังบางช่วงบางตอนของข้อเสนอค่ะเดินข้ามทางรถไฟเชื่อมกันไปนั่นไปนี่อยู่แล้วเราก็เลยเอาจุดนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบเพื่อให้มันแบบให้เขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นที่ผมเก็บข้อมูลก็คืออันดับแรกจะเอาแบบโดรนไปบินเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศก่อนแล้วก็พอเราได้ผังมาคร่าวๆแล้วก็มาลองวิเคราะห์คร่าวๆว่าตรงนี้มันเป็นแบบนี้นะเราที่เรานึกภาพไว้เราวางผังแบบนี้ไว้คร่าวๆแล้วเราพอได้ผังตัวนี้แล้วเราค่อยไปลงพื้นที่จริงครับไปดูว่าสภาพจริงมันเป็นเหมือนกับที่เราคิดหรือที่เราวิเคราะห์ไว้ไหมหรือว่าจะปรับใช้ยังไงประมาณนี้ครับพอได้ในส่วนเนี้ยเราก็นำข้อมูลต่างๆที่เรามีมาทำการวิเคราะห์เพื่อเป็นการออกแบบนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนห้องน้ำส่วนกลางห้องน้ำรวมครับด้านบนก็จะมีแบบพื้นที่ตากผ้าพื้นที่อะไรนี้ที่คนในชุมชนบางทีแบบระเบียงอยู่ห้องเล็กหรือว่ามันใช้ไม่พอก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้หรือว่าก็จะมีสนามเด็กเล่นที่ออกแบบตามแนวของทางรถไฟนี่ครับหรือว่าจะมีตลาดที่เป็นเหมือนจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคนในชุมชนกับคนเมืองครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันมีตลาดมีขายของพื้นที่สาธารณะที่ให้คนเมืองสามารถเข้ามาใช้ได้ถ้าเราเข้าใจคนในกลุ่มนี้เราก็จะสามารถมองเมืองได้ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็สามารถเข้าใจว่าเมืองเขาต้องการอะไรหรือว่าควรพัฒนาไปทางไหนมากขึ้นเหมือนการมองจากข้างล่างขึ้นไปสู่ข้างบนนะครับไม่ใช่แบบว่ามองลงมาจากด้านบนอย่างเดียวเราต้องส่งเสียงจากด้านล่างขึ้นไปด้วยว่าเอ้ยเราก็มีทางออกของเรามีโมเดลประมาณนี้ที่สามารถเอามาปรับใช้ได้ประมาณนี้เพื่อแบบอยู่ร่วมกันจะได้สามารถพัฒนาคนที่เป็นเหมือนฟันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนเมืองถ้าขาดคนเหล่านี้แบบเมืองมันก็เหมือนขาดเฟืองเล็กๆไปครับเมืองมันก็แบบไม่พูดได้ไม่เต็มปากว่าพัฒนา